แต่เขายังเป็นป้ายเก่าอยู่นะเก็บ 6.5 ล้านคนนะครับซึ่งนะครับเว็บเนี่ยติดท็อป10ของโลกเลยนะครับในการตอบแบบสอบถามนะฮะซึ่งเราสามารถเข้ามาทำเงินนะครับกับเว็บนี้ได้เลยนะทำฟรีเลยนะไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งนั้นนะครับสำหรับเว็บนี้นะฮะก็นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ Subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสมัครกับเว็บไอพันนิวออนไลน์นะครับก็ให้เลื่อนลงมาได้คลิปนะครับนะครับจะเจอแบบนี้นะครับก็กดลิงก์เข้าไปนะครับผมจากนั้นเนี่ยจะเจอหน้าจอสมัครนะครับเป็นแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลทั่วไปครับก็มีแค่นิดๆหน่อยๆครับตรงนี้นะครับก็กรอกให้หมดนะฮะจากนั้นก็ใส่รหัสนะครับตรงนี้เข้าไปนะกดเครื่องหมายถูกแล้วกดตกลงนะครับผมเริ่มการลงทะเบียนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะยังล็อกอินเข้าระบบไม่ได้นะครับให้เราเข้าไปเช็คที่อีเมลนะครับผมไม่ใช่อีเมลจะเจอหน้าจอประมาณนี้ครับก็ให้เรากดลิงก์เนี่ยครับสีฟ้าไปนะครับเมื่อกดลิงก์จะได้130คะแนนนะครับหรือเป็นเงิน26บาทฟรีเลยนะครับจากนั้นก็เข้าแบบสำรวจได้ปกตินะครับต้องเข้ามากดก่อนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตแบบสอบถามด้วยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็กดคำว่าแบบสอบถามนะครับดูด้านบนก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับในมือถือก็ใช้ได้นะประมาณแบบนี้เลยครับก็แบบสอบถามที่เข้าใหม่ตอนนี้นะครับมีอยู่7แบบสอบถามนะครับทำหมดนี่ก็ได้ประมาณ1,000คะแนนได้อยู่นะครับประมาณ1,000กว่าคะแนนนะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับอันที่3จะสังเกตว่าเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้นก็คือเราจะต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์ครับแต่ส่วนมากมันก็ทำได้ทั้ง2นานๆครั้งถึงจะมีมาครั้งหนึ่งนะครับก็อัตราในการทำแบบสอบถามเนี่ยนะครับก็เท่ากันนะครับระหว่างมือถือกับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์อาจจะมีโอกาสนิดเดียวนะครับไม่เยอะมากนะครับก็ข้างๆเนี่ยนะครับจะเป็นคะแนนรางวัลนะครับส่วนระยะเวลาก็คือเวลาจะหมดอายุครับหรือว่าหากเราทำผ่านแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นไปอยู่ที่รอตรวจสอบก็คือรอให้คะแนนนะครับก็คือจะต้องผ่านหมดวันตรงนี้ก่อนนะครับคะแนนเขาจะถูกส่งให้เราที่หลังนะครับก็ทำให้ผ่านก่อนนะครับซึ่งมันก็ถามว่าทำยากไหมผมว่าก็50-50นะบางทีเราตอบบางครั้งเนี่ยที่เราตอบแล้วเราไม่ผ่านเนี่ยแสดงว่าได้สอบถามนะครับเขาไม่ได้ต้องการข้อมูลของเราครับก็คืออาจจะมีโควต้าในการค้นหากลุ่มอายุสมมติกลุ่มอายุ30อย่างเงี้ยครับ30-35แต่ว่าถ้าเราตอบ25ไปอย่างเงี้ยประมาณอาจจะหลุดนะแต่ว่าพวกอายุเนี่ยจะไม่หลุดเท่าไหร่นะเขาจะถามต่อว่าถ้าคุณมีคนอายุประมาณ30-35มั้ยเราก็ตอบถ้ามีเราก็ตอบไปนะครับประมาณนี้ส่วนมากที่หลุดนี้ก็คืออาจจะถามว่าอยู่ในจังหวัดใดนะครับสมมติถ้าเราเรียกว่ากรุงเทพแต่ถ้าเรากดไปแล้วหลุดแสดงว่าเขาไม่ได้ต้องการคนกรุงเทพประมาณนี้ครับตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ดวงหน่อยก็ลองตอบดูนะฮะนะครับเรามาเช็ครายได้กันนะครับวิธีถอนเงินนะครับเลือกที่การแลกเปลี่ยนนะครับเลือกที่การแลกเปลี่ยนเงินสดนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคะแนนอยู่2รายการนะครับก็คือ500กับ 1,000 นะครับตอนนี้นะครับก็นะครับผมได้ทำการแลกเปลี่ยนไปหลายครั้งแล้วแหละนะครับเวลาเช็คก็ให้ดูที่รายละเอียดนะครับก็นะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับในการรายละเอียดของฉันนะครับตอนนี้คือผมมีคะแนนอยู่ 27,000 นะครับซึ่งก็จะแลกได้ประมาณ 5,000 บาทนะครับตรงนี้ครับซึ่งจะแลกได้ประมาณ 5,000 นะครับ 5,000 คะแนนนะครับจะเท่ากับ 1,000 บาทนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆครับทั้งนี้เนี่ยเรามีการหาเรฟเฟอรัลด้วยนะครับซึ่งจะได้ 5% นะครับจากแบบสอบถามที่เรฟเฟอรัลเราทำผ่านนะครับสมมติแบบสอบถาม200คะแนนเนี่ยเราก็จะได้10คะแนนประมาณนี้ครับก็จะยังไม่แลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปแลกเปลี่ยนทริปหน้านะครับ